ส้มกระต่ายลงไปถึงบริเวณบ้านของผู้ที่ประสบภัยอย่างนะครับ8คนอยู่นะก็เลยมันมีเงินของคนพิการไปแล้วห้วยยางนี้อยู่ตรงไหนคะที่ว่าท่านในอำเภอบอกว่ามันมีสิ่งของที่หลวงพ่อท่านจะเมตตาไอ้มอบให้พวกเรามาช่วยสร้างเนี่ยร่วมสร้างเนี่ยควรทำเป็นแบบไหนบ้างค่ะโมเดิร์นเรียบร้อยครับผมวิดีโอเด้อ